สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานชมครับวันนี้พี่หมอมีตัวท็อปของตัว CDI เลยครับเป็นตัวเครื่อง2007นะฮะเป็นเครื่อง2007นะครับเป็นเครื่องที่ถือว่ารุ่นใหญ่สุดนะครับก็เป็นตัวท็อปของตัว CDI เลยนะฮะเป็นดีเซลนะครับ CDI ตัวนี้ก็คืออาการมาเลขไม่ออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะท่อ ID น่าจะตันนะฮะจุดอ่อนของรุ่น CDI เลยครับตัวนี้ที่ใครใช้เบนซ์นะฮะตัว W211 ตัวนี้อยู่นะฮะถ้าเป็น CDI ไม่ว่าจะเป็น20 CDI หรือ270 CDI นะครับตัวนี้โดยส่วนใหญ่แล้ววิ่งนะครับ 180,000 กิโลนะ 105,000 ถึง 108,000 นะฮะตัวท่อ ID เนี่ยค่อนข้างที่จะตันเพราะว่าน้ำมันนะฮะน้ำมันค่อนข้างที่จะน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างที่จะสกปรกหรือจะเจอน้ำบาดาลนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในถังนะฮะถังน้ำบาดาลถังน้ำมันนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดที่มันจะมีน้ำบาดาลซึมเข้ามานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องใหช่างเขาถอดนะฮะตัวท่อ ID ออกมาลองล้างนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะอาจจะเปลี่ยนพวกโอริงอะไรบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็ถอดท่อ ID มาล้างนะฮะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ช่างโยนะฮะเป็นคนถอดล้างช่างโยครับเชิญเลยครับผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะฮะเอาแบบเห็นเลยพอเดี๋ยวใส่ถุงมือแล้วจะไม่เห็นนะครับเนี่ยดูดิฮะนะครับแล้วถ้ามันดำขนาดนี้แล้วเวลาเข้าในท่อร่วมไอดีนะฮะมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นขมเหลานะฮะเกาะท่อร่วมไอดีจากรูนะฮะขนาดนี้อาจจะเหลืออยู่รูเล็กๆขนาดนี้นะครับอากาศเข้าไม่เพียงพอเพราะว่าเครื่องดีเซลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะเครื่องดีเซลส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้องใช้อากาศเยอะนะช่วยในการเผาไหม้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่อ ID ตันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะออกซิเจนนะครับเข้าไปช่วยในการเผาไหม้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเลยทำให้เกิดการสันดาปภายในเนี่ยไม่หมดนะฮะหรือการเผาไหม้ไม่หมดนะครับทำให้ควันดำได้แล้วก็ไม่มีกำลังนะครับตรงนี้ดูนี่ฮะจะลองเทให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีค่าน้ำมันออกมาเนี่ยนะฮะหยดแล้วครับเยอะเลยนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับเป็นไอน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าผสมกับอากาศก็กลายเป็นเรียกว่าลดปริมาณในการเผาไหม้ลงไปนะฮะเพราะว่ามีน้ำมันเครื่องเข้าไปผสมเยอะมากธรรมดาก็จะเป็นแค่ไอนิดหน่อยเองไม่ใช่เครื่องหลวมนะครับอย่างนี้นะครับถือว่าสะสมมานานนะครับเดี๋ยวรอช่างโยนนิดนึงฮะนี่ช่างผู้มีประสบการณ์ด้าน CDI เลยครับคนนี้ยังไงโยโอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะรูเหลือแค่นี้ครับตันตึกเลยขมเหลาฮะโอ้โหนี่นะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตใช้มือเลยนะฮะเพราะว่าใช้ถุงมือแล้วมันมองไม่เห็นหรอกครับก็เลยต้องเอามือนะฮะเราคือช่างครับไม่ต้องกลัวมือดำดูดิฮะเป็นก้อนๆเป็นผงๆนะฮะเดี๋ยวลองรูเหลืออยู่แค่นี้ฮะเดี๋ยวต้องไปล้างทำความสะอาดนะครับ
แต่ถ้าไปบางที่ที่เป็นมิจฉาชีพนะฮะเขาจับเปลี่ยนทั้งอันเลยนะครับทั้งตัวนี้เลยนะฮะเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นนะครับเดี๋ยวล้างใส่เอาครับไม่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวล้างนะโยนะให้เด็กล้างมันมีในรูนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูอีกแป๊บหนึ่งฮะเนี่ยคลากเลยครับท่านผู้ชมครับก็เจอแล้วฮะนะฮะตัวอื่นไม่หลุดไอ้ตัวนี้หลุดนะฮะลิ้นหลุดไปหนึ่งตัวนะฮะเนี่ยเป็นพลาสติกย้ำเอาไว้นะครับหลุดออกมาเลยฮะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวซ่อมได้ฮะตรงนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็เขาเมาอย่างคลากเลยเนี่ยนะฮะ CDI ทุกคันนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็น CDI นะที่ผมบอกว่าจะเจอพวกน้ำมันนะฮะให้เลือกนิดนึงนะครับพวกนี้เวลาเติมน้ำมันดีเซลเนี่ยครับก็ให้เลือกปั๊มเติมนิดนึงนะครับปั๊มนะฮะที่ดีๆนะครับแล้วก็ปั๊มใหม่ๆนะครับถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยจะไปเจอพวกไอ้น้ำมันดีเซลที่มันอยู่ข้างล่างใต้ดินนะฮะแล้วพวกน้ำบาดาลมันจะซึมพวกนี้คือถังเก่าๆและปั๊มเก่าๆจะเจอกันบ่อยนะฮะพวกนี้ก็เวลาถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะฮะเติมน้ำมันของเชลพวก V-Power นะฮะสักถังหนึ่งแล้วก็วิ่งความเร็วนิดนึงนะครับก็จะช่วยทำให้ขมเหลวพวกนี้หลุดออกนะฮะออกท่อไอเสียไปเลยแล้วก็ทำให้การดูดอากาศจะโล่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่างานนี้นะฮะก็คงไม่มีอะไรมากนะฮะก็คงล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไอตรงนี้เดี๋ยวซ่อมเอานะครับตัวลิ้นนะฮะที่มันหลุดออกมาเดี๋ยวซ่อมเอานะครับตรงนี้ก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งของทั้งค่าล้างค่าแรงล้างเรื่องอะไรเสร็จก็อยู่น่าจะประมาณ1,200-2,500 บาทนะฮะทั้งหมดผมลื้อยากมากนี่2วันแล้วครับเพิ่งจะรื้อออกมาเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีพวกโอลงโอลิงอะไรพวกนี้ฮะรวมหมดนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกินนี้ฮะ 2,500 บาทนะครับก็วิ่งดีเหมือนเดิมอาการควันดำก็จะหายไปนะครับอัตราการเร่งก็จะดีกว่าเดิมนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมนะในสเปคเขาตัวนี้ก็ถือว่า10กว่าโลลิตรอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราล้างไปแล้วอากาศเข้าดีแล้วนะการเผาไหม้ดีขึ้นก็ทำให้พลังงานกำลังม้ามีมากขึ้นทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับต้องโยเดี๋ยวให้เด็กเอาไปล้างเลยนะตรงนี้เดี๋ยวซ่อมเอาไม่ต้องเปลี่ยนนะช่วยซ่อมเอาเนี่ยครับแค่นี้ฮะดูคลักเลยฮะเละเทะเลยนะครับก็จบแล้วครับก็คงไม่เกิน2,500 บาทคงเรียบร้อยนะตรงนี้ครับก็คงจบแล้วครับ CDI นะครับก็มันเป็นอะไรที่ว่าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็กำลังเครื่องดีนะครับติดเครื่องติดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ควันควันไม่มีแล้วนะครับก็ 2,500 บาทนะครับก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งโอลิงทั้งซีนนะครับทั้งล้างทั้งอะไรเรียบร้อยลงเข้าลงแรงเรียบร้อยนะฮะ 2,500 บาทก็จบเรียบร้อยนะครับก็หมดละ CDI ตัว270นะครับคนนี้ก็ต้องบอกว่าเติมน้ำมันนะเลือกปั๊มเติมนิดนึงนะฮะจะได้สิ่งที่ดีๆนะฮะกลับไปเทอร์โบไม่พังด้วยข้าวเหมาก็จะไม่ค่อยมีควันก็จะไม่ดำนะครับตรงนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไปด้วยครับผมThank you.
ฟนคลับของเราเยอะมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะไม่ต้องน้อยใจเราจะนำมาตอบทุกท่านแน่นอนนะคะสวัสดีครับพี่หมอผมใช้รถกระบะ Mazda นะคะ BT50 B2008 ค่ะปัญหาคือกระจกมองข้างปรับจากระบบไฟฟ้าไม่ได้ผมคิดว่าพวกเฟืองต่างๆคงจะฝืดมากจนไม่ขยับพี่หมอพอจะช่วยชี้แนะวิธีถอดกระจกมองข้างของรถรุ่นนี้ได้ไหมครับเผื่อจะได้ทำการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติต้องถามคุณธนพลก่อนว่าจะคุ้มหรือเคยแก่หรือเปล่านะคะก็เคยแก่หรือเปล่าจริงแล้วอาการพวกนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็คือพวกเฟืองพวกอะไรอาจจะมีกรอบแตกร้าวหรือว่ามอเตอร์จะเป็นสนิมถ้าที่แบบปรับพับได้อะไรพวกนี้นะค่ะก็จริงแล้วผมว่าค่าแรงถ้าช่างแก่จริงอะ300 บาทนะคุ้มกว่าคือเราไม่ใช่ว่าเงินไม่เยอะเงินเยอะนะฮะ300กับยุคสมัยนี้ก็ถือว่าวันหนึ่งค่าแรงขั้นต่ำเลยอ่ะพี่หมอกำลังจะบอกว่าถ้าเราไปแกะแล้วมันแตกเราจะต้องไปซื้อเชียงโกงสักอันหนึ่งเกิน300นะคะนะฮะตรงนี้หรือว่าช่างที่เขามีจรรยาบรรณให้เขาแกะนะครับเขาอาจจะซ่อมเสื้ออะไรเสร็จอาจจะตกประมาณ400 บาทค่ะนะฮะอาจจะมีถอดมาล้างหรือทำความสะอาดอะไรพวกนี้มันนึกถึงความคุ้มกับนึกถึงว่าการเสียหายมันต้องมาช่างกันดูว่าอันไหนจะคุ้มกว่ากันในการแกะเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันต้องแงะอยู่แล้วมันต้องแงะต้องแกะอยู่แล้วสกรูต้องมีถอดอยู่แล้วไขควงต้องมีอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของไขควงปากแบนตัวหนึ่งแต่ทีนี้อย่างที่หมอแกะอย่างเงี้ยต้องมีการใช้ผ้ารองกับไขควงนะครับค่อยๆแงะเพื่อการเป็นรอยนั่นคือความประณีตของช่างการที่จะเกิดการเสียหายสีถลอกแตกนะครับตรงนี้ก็ต้องเบาบางทีอาจจะต้องมีไอ้พลาสติกงาช้างอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าช่างเขาเรียกพลาสติกงาช้างหรือเป็นพลาสติกนี่แหละเป็นแข็งก็ใช้พลาสติกเนี่ยงัดออกนะครับแต่ไขควงเนี่ยจะเป็นโลหะเป็นเหล็กงัดแล้วมันจะแตกง่ายเขาก็เลยใช้พลาสติกงาช้างเลยค่อยแงะคือช่างเขาจะมีเครื่องมือค่ะซึ่งถ้าคุณธนพลจะซ่อมเองแกะเองก็อาจจะต้องซื้อเครื่องมือนู่นนี่นั่นหลายสิ่งก็อาจจะเกิน400 บาทมันจะเกินนะคะอย่าเลยนะครับก็ไม่มีเชิงช่างจริงๆนะอย่างที่ไปแนะนำเนี่ยคือต้องแกะต้องใช้พลาสติกงาช้างเนี่ยรองกับผ้าถ้าต้องพลาสติกงาช้างต้องรองกับผ้านะเพราะมันแง่มันสีมันกระเทาะพอกระเทาะทีต้องทำสีทางที่ดีแล้วไปให้ช่างแกะแล้วก็ดูช่างครั้งหนึ่งนะครับพอเที่ยวหน้าท่านทำเองได้แล้วโอเคนะคะนี่ก็เป็นนะคะคำแนะนำจากรายการของเรานะคะคุณธนพลเรียกว่าอันไหนที่ทำเองได้พี่หมอก็ให้ทำเองให้ทำเองนะคะอันไหนที่ไม่อยากได้เสียเงินเราก็ไม่อยากได้เสียเงินนะคะบอกเราว่ารายการของเราค่ะนะคะเข้าใจนะท่านผู้ชมทุกท่านแน่นอนนะคะที่แชร์รถยนต์อยู่อยากจะให้ประหยัดเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าพี่หมอถ่ายนั่นเป็นเครื่องแนะนำให้หน่อยว่าถ่ายยังไงโอเคตรงนี้ได้เลยไม่ยากนะครับไม่ยากมันง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นแงะในกระจกมองข้างเนี่ยคือยังไงไม่ต้องแงะไม่เป็นก็แตกทีนี้จะให้เราบอกวิธีการแงะการถอดค่ะข้างที่จะต้องถามกลับไปว่ามีเชิงช่างหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวพอบอกไปให้ทำอย่างนี้งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เอาไปทำแล้วทำเสียหายหมอโดนครับบอกตรงๆนะว่าตรงนี้ก็คืออะไรที่เราแนะนำได้เราบอกได้ตรงนี้นะฮะมันไม่ยากเลยไม่เคยปิดบังเรื่องวิชาอยากถ่ายทอดให้ท่านประหยัดตังค์อยู่แล้วนะคะยังไงรายการของเราก็นำเสนอมาเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ชมเสมอนะคะระหว่างคอมแอร์บิ้วนะฮะท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำว่าคอมแอร์บิ้วกับคอมแอร์เชียงโกงนะครับคอมแอร์ถ้าสองอันนี้ครับคอมแอร์ไหนดีกว่าพี่หมอฟันธงได้เลยว่าคอมแอร์เชียงโกงดีกว่าถ้าไปซื้อคอมแอร์เก่าไปซื้อไม่ใช่คือซื้อคอมแอร์เซคันด์แฮนด์จากเชียงกงต้องดูนะครับว่าต้องอุดอย่างนี้ต้องอุดอย่างนี้นะครับไม่อุดนี่อย่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นสนิมแน่นอนห้ามเลยครับ